สวัสดีทุกคนนะคะอันนี้คือเปิดไม่รู้ว่ามีคนเห็นหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นอินเทอร์เน็ตที่คอนโดนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วันนี้วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของไม่มีคนขึ้นมาดูเลยแปลกมากสวัสดีหนึ่งคนค่ะน้ำไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตมันได้หรือเปล่านะเพราะเนื่องจากว่าอันนี้น้ำไลฟ์ที่คอนโดแล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตของคอนโดนะคะวันนี้จะพยายามที่จะพูดอย่างมีสติแบบจะไม่อยากพูดคำหยาบแต่มีความรู้สึกว่ามันเกินเยียวยามากแล้วอะค่ะคนที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกดไลค์หรอกกดแชร์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้ำจะพูดเพราะเนื่องจากว่าสถานการณ์แม่งไม่ได้เลยแล้วก็คนที่แบบว่าอีพวกที่ยังสนับสนุนก็คือไม่ได้ทุกวันนี้น้ำตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกว่าเฮ้ยเอ็นดูคนไทยแม่งชิบหายอันนี้คือความรู้สึกจริงๆแล้วก็ข่าวทุกวันนะพี่หนูต้องใช้เวลาในการอ่านข่าวแม่งต้องรู้ให้จริงก่อนที่จะออกมาพูดจะออกมาวิจารณ์ใช้เวลาในการอ่านข่าวทุกวันเป็นชั่วโมงค่ะแต่ละวันน่ะหนูใช้เวลาการอ่านข่าวเยอะมากนะเครื่องด่าเริ่มทำงานหนูไม่อยากเป็นเครื่องด่าหนูอยากให้คนจำหนูแบบนางงามแต่ว่าความเป็นนางงามหนูมันหายเมื่อเวลาที่แบบเราเห็นคนแม่งโคตรลำบากอ่ะพี่เห็นยังวันนี้มีข่าวอะไรออกบ้างเกี่ยวกับรัฐบาลอ่ะพี่เห็นหรือยังว่ามันมีข่าวอะไรที่แม่งไอ้พวกที่สนับสนุนหนูก็ไม่เข้าใจว่ามึงเอาอะไรดูเอาหัวแม่ตีนเอาส้นตีนดูขอโทษนะคะเอาอะไรดูหนูบอกเลยว่าถามว่าหนูเหนื่อยไหมหนูบอกว่าหนูเหนื่อยที่จะด่าแต่หนูห้ามหยุดด่าเพราะว่ายังมีคนอีกหลายคนแม่งที่ลำบากกับหนูไอ้พวกศิลปินพวกนักแสดงที่ไม่ได้รับการเยียวยาแม่งก็ตั้งไว้แล้วภาษีก็จ่ายหนักมากแต่คนยังมีอีกคนน่ะที่แบบแต่ละวันน่ะตายวันนี้ตายเท่าไหร่อ่ะมีคนแบบอีพวกที่มันเห็นจำนวนคนตายจำนวนคนติดเชื้อมันอยู่กันยังไงอ่ะมันไปกินเลี้ยงกันได้ยังไงก่อนอ่ะมันเอาจิตสามัญสำนึกตรงเนี้ยเอาไปวางไว้ตรงไหนอ่ะแล้วเราเอาอะไรผิดมันไม่ได้เลยนะคะเราเอาอะไรผิดจากกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยไม่ได้อะไรเลยไม่เคยสำนึกอะไรแล้วตรงที่งงก็คือตอนแรกหนูก็ไม่ได้ออกมาด่าเรื่องนั่นนะเรื่องวัคซีนที่แบบว่าได้มาแล้วเป็นเจลแล้วถ้าฉีดเข้าไปแม่งแล้วไปอุดตันตายขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่มันจะรับผิดชอบยังไงไม่ต้องพูดแล้วค่ะว่าแบบว่าจะได้ฉีดไม่ได้ฉีดอีล็อกที่สองอ่ะใช่หดหูมากใช้ชีวิตแบบระหวั่นระแวงแล้วมันก็สั่งปิดเก่งเหลือเกินแล้วที่ออกมามันหน้าว่ารัฐบาลแม่งช่วย 50% แล้วจะเอาอะไรอีกออกมาพูดว่าทุกคนแม่งเงินเต็มกระเป๋ามีเงินใช้ชีวิตแม่งโคตรดีมันไปอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ประเทศเดียวกับเราไหมไม่มันอยู่ประเทศเดียวกับเราไหมหรือมันอยู่ประเทศไหนอ่ะใช่ต่อมสำนึกแม่งมันไม่ทำงานแล้วค่ะมันไม่ทำงานแล้วพี่แล้วคุณเห็นข่าวหรือยังที่แบบว่าไปที่ภูเก็ตไปต้อนรับอะไรนะนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่มาภูเก็ตแล้วก็ไปนั่งดริงก์ไปนั่งติดกันไปนั่งแบบว่านั่งกันเป็นเครือเลยค่ะหนูไม่รู้หรอกว่ามีแม่งกี่คนตามมาตรการมีแม่งกี่คนไม่รู้ค่ะไม่ทราบแต่ตรงที่งงก็คือว่าคุณเป็นกลุ่มคนประเภทไหนคุณทำหน้าที่อะไรคุณเคยสำนึกคุณเคยตั้งสติแล้วถามตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าคุณมีหน้าที่อะไรและคุณต้องทำตัวยังไงในฐานะที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะที่คุณเป็นเขาเรียกอะไรนะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคุณเคยลองสำนึกตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าคุณต้องทำอะไรให้กับประชาชนซึ่งทุกวันนี้หนูแม่งมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วหนูมีรูปให้ดูนะคะว่าทำไมหนูถึงรู้สึกไม่ได้นะมึงอย่าหยุดถ้าหยุดก็คือไม่ได้เนี่ยอนุทินแจ้งนายกนั่งล้อมวงไม่สวมหน้ากากแค่พัก30นาทีทุกคนเว้นระยะคืออันนี้จริงๆนะดูนะมาจากช่องไหนนะอันนี้คือหนูแชร์นะแล้วพี่ดูดิทุกคนดูสิคะ
ในขณะที่ในขณะที่ร้านอาหารแม่งทั่วเกือบทั่วประเทศไทยจะต้องหยุดจะต้องจะไม่มีใครสามารถที่จะไปนั่งในร้านได้ลองยกตัวอย่างว่ามีกิจการที่ได้รับผลกระทบแม่งเรื่องเนี้ยหมูกระทะอ่ะยกตัวอย่างมึงไม่สามารถยกเตาไปกินที่บ้านได้มึงต้องกินที่ร้านไม่สามารถที่จะแบบเข้าใจใช่ไหมนั่นคือคนที่ไม่สามารถ take away ได้ไม่สามารถที่เอาของไปกินที่บ้านซื้อไปกินที่บ้านมึงจะเอากระทะกลับบ้านไปหรือไงเอาอะไรคิดอ่ะแล้วเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องไนท์คลับสถานบันเทิงนะคะเพราะเขาคือกลุ่มคนที่ปิดมาแม่งตั้งนานแล้วต้องปิดมาตั้งหลายเดือนแล้วแล้วเขาได้รับการเยียวยาอะไรบ้างคนที่ทำงานกลางคืนหมอนงหมอนวดอาบอบนวดเขาคือกลุ่มแรกแม่งที่จ่ายทั้งแบบจ่ายภาษีนะสถานบันเทิงอะจ่ายภาษีนะคะแต่เขาเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับการเยียวยาเขามีสิทธิ์ออกมาพูดไหมหนูเห็นตั้งแต่หลายคนมากๆที่แบบว่าอมพูดว่าเกิดจากสถานบันเทิงคุณลองย้อนกลับไปที่เป็นคัสเตอร์ที่เกิดขึ้นมาเพราะเป็นสถานที่ที่มันผิดกฎหมายไม่ได้แบบถูกกฎหมายคุณลองดูสิคุณลองคิดดูสิเนี่ยกะหน้าค่ะอันนี้คือคนแม่งโคตรเสี่ยงจริงๆแล้วนี่คืออะไรแล้วไปทำอะไรกันไปนั่งอะไรนะนั่งกินชมวิวรับลมทะเลอย่างนี้หรองงไหมวัคซีนมีไหมวัคซีนไม่มีค่ะเราไม่ต้องพูดกันเลยเพราะตอนนี้หนูลงทะเบียนตัวพัชรพรไม่ได้ฉีดนะคะแต่หนูสวอปอะหนูตรวจทั้งเลือดหนูสวอปลงไปในจมูกหนูสวอปมากกว่า10รอบแล้วอะจนซิลิโคนจะหลุดแล้วค่ะซิลิโคนจะหลุดแล้วค่ะคอตรงนี้เริ่มจะอักเสบแล้วค่ะแย่ลงไปอะค่ะจริงๆนะสงสารนักดนตรีสงสารมากแล้วมึงดูมีความสูงแล้วอีกคนนึงอีลุงเบาหวานผู้ซึ่งแม่งไม่รู้อะไรเลยก็บอกว่าไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยคนอื่นเขาก็อยู่กันได้คือคิดอะไรอยู่อ่ะเคยรู้ว่าอะไรบ้างปะเคยจริงๆนะเนี่ยที่ลงปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้น ICU เราไม่มีเลยนะครับหมอพูดทั้งน้ำตาค่ะพัชรพรดูข่าวนะคะแต่เนี่ยนั่งชมวิวกันที่นั่งกินแม่อีดอกหัวล้อกันงงไปหมดเฮฮาปาร์ตี้มากเนี่ยใส่เสื้อสีขาวทรงคล้ายๆกับนะกับรัฐมนตรีบางคนใช่บางทีเจ้ากรรมนายเวรก็มาในรูปแบบนายกรัฐมนตรีงงหนูคิดไม่ออกว่าถ้าอยู่ครบจนถึง2ปีประเทศเราจะไปในสภาพแบบไหนแล้วเราจะลงเอยยังไงเศรษฐกิจเราจะไปแบบไหนแล้วถ้าหนูจำไม่ผิดนะวัคซีนที่ได้รับการรองรับคือวัคซีนจำพวกที่อะไรนะ mRNA ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งอยู่ในวัคอยู่ในกลุ่มประเภทวัคซีนที่ยี่ห้อโมเดอร์นากับไฟเซอร์ซึ่งประเทศไทยเราแม่งยังไม่เห็นป้ายมันเลยด้วยซ้ำค่ะเราที่ออกมาพูดว่าเราไม่สามารถติดต่อกับผู้ผลิตของโมเดอร์นาได้คุณเป็นใครอ่ะคุณไม่ใช่เป็นคนกะโหลกกะลานะคุณมีคอนแทคเราจะมีแอมบาสเดอร์ไว้ทำไมอ่ะเราจะมีเอกราชทูตเรียกไม่ถูกนั่นมีไว้ทำไมเรามีไว้ทำไมเรามีเขาไว้เพื่ออะไรงงไหมคะงงหรือเปล่าหนูแบบไม่โคตรสงสารคนไทยหนูพูดเลยหนูไม่โคตรสงสารทุกวันนี้ความเป็นนางงามหนูไม่เหลือแล้วค่ะหนูได้อะไรไหมอะที่ออกมาพูดหนูแม่งไม่ได้อะไรเลยทุกวันมีคนที่เกลียดหนูเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำอะแต่ก็ต้องพูดเพราะอะไรอะเพราะว่าถ้าเราพูดแล้วอะไม่ใช่เราคนเดียวที่ได้ประโยชน์นะถ้าพูดแล้วมันได้อีแมวอย่าเอาเสื้อสูตรแม่ไปจริงๆนะแล้วหนูรันทดมากแต่ละวันหนูเห็นข่าวพี่หนูเห็นข่าวแล้วหนูรับมันไม่ได้หนูรับมันไม่ได้ค่ะหนูรับมันไม่ได้คุณไม่ต้องบอกว่ารัฐนายกเราแม่งเหนื่อยขนาดไหนคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมาอยู่ตรงเนี้ยคุณแบกรับความหวังความทุกข์ยากแบกรับเศรษฐกิจคนทั้งประเทศเข้ามาแล้วคุณต้องรู้สิ
ว่าคุณต้องแบกรับอะไรบ้างมันคือคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศไม่ใช่แค่10คน20คนไม่ใช่คนเฉพาะในครอบครัวคุณคุณต้องรู้อยู่แล้วในขณะที่คุณเหนื่อยแม่งคุณก็บ่นคุณเลยเคยเปิดตาเปิดเนตรจริงๆป่าวว่าแบบว่าคนทั่วประเทศตอนนี้เขากำลังตายค่ะถ้าวันนี้ตาย61คนติดเชื้อ 6,000 กว่าคนคุณต้องสำนึกตัวเองได้แล้วเราปิดมาก็แล้วค่ะเราปิดมาเราทำตามที่เงื่อนไขมาตรการบอกทุกอย่างค่ะเราปิดก็แล้วแต่ว่าคุณดูผลลัพธ์สิในขณะที่คุณสั่งปิดร้านอาหารสั่งปิดไนท์คลับสั่งปิดร้านเขาเรียกว่าร้านนวดสั่งปิดคุณสั่งปิดสถานคุณสั่งปิดหมดแล้วคุณมาดูว่าตอนที่คุณสั่งปิดจำนวนผู้ติดเชื้อมันลดลงไหมมันไม่ได้ลดค่ะมันกลับส่วนทางมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขจริงๆอ่ะมันคือวัคซีนค่ะมันคือวัคซีนซึ่งเขาเรียกว่าศักยภาพของคุณมันไม่ถึงเพียงแค่สั่งวัคซีนคุณก็ยังทำไม่ได้ค่ะคุณยังทำไม่ได้หนูพยายามแบบแม่งควบคุมอารมณ์โกรธมากหนูบอกเลยว่าหนูโกรธมากสิ่งแรกที่หนูจะทำนะถ้าหนูได้เป็นนะแม่งกูสั่งวัคซีนแม่งสั่งให้หมดเลยสั่งให้หมดเลยเอาให้มันเหลือดีกับมันขาดเพราะตอนนี้มันขาดคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะโมเดอร์นากับไฟเซอร์ยังไม่ได้เซ็นค่ะไม่ได้เซ็นนะคะไม่ได้เซ็นสัญญาเพราะรัฐบาลเราเรื่องมากค่ะต้องให้คนตายตั้งเท่าไหร่อ่ะต้องให้คนติดเชื้อวันละเป็นหมื่นอย่างนี้หรอถึงจะแบบแม่งรีบเซ็นต่างประเทศอะค่ะเขาเปิดคอนเสิร์ตก็เอากีสีผู้ชายเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนผู้หญิงเอากีสีผู้ชายในคอนเสิร์ตแล้วค่ะผู้หญิงเอากีสีผู้ชายในคอนเสิร์ตแล้วค่ะและหนูกำลังจะบอกว่ากรุงเทพอ๋อไม่ใช่ประเทศไทยไม่ได้มีแค่ภูเก็ตนะคะเรามี77จังหวัดนะคะทุกคนเรามี77จังหวัดแล้วจะให้คนที่อยู่ที่ภูเก็ตรอดอย่างเดียวหรอแล้วจังหวัดอื่นไม่ใช่คนเหรอคะใช่ตื่นมาหดหู่ค่ะพี่ก๊อฟตื่นมาหดหู่แล้วบางคนก็ด่าหนูว่าทำไมหนูแม่งออกมาวิจารณ์ออกมาด่าแต่นายกทำไมไม่ไปวิจารณ์หรือว่าไปด่าคนที่มันคุมกระทรวงนั้นไปเลยแล้วเราจะมีลีดเดอร์ไว้ทำไมอ่ะเราจะมีนายกไว้ทำไมอ่ะนายกทำอะไรอ่ะถูกไหมคะถ้าคุณรู้ว่าคนกลุ่มไหนแม่งไม่ได้มีประสิทธิภาพที่จะบริหารในส่วนนั้นคุณสั่งปลดได้นี่คุณเป็นคนคุมอำนาจอำนาจอยู่ในมือคุณแล้วที่ใหญ่กว่าคุณคือประชาชนค่ะแต่คุณทุกวันนี้คำถามที่มีว่าที่มีขึ้นในหัวหนูอะหนูแม่งถามตัวเองตลอดเลยว่าเรามีนายกไปเพื่ออะไรแล้วการเป็นนายกมีจุดประสงค์อะไรวะเพราะว่าตามจริงนะหนูไม่ได้อยากเป็นคนที่จะพูดเรื่องการเมืองไม่เคยคิดว่าการเมืองเมื่อก่อนนะไม่เคยคิดว่าการเมืองจะสำคัญต่อคุณภาพชีวิตคนจะสำคัญต่อคนแต่ทุกวันนี้แม่งเห็นชัดๆเพราะว่าปัญหามันเคาะประตูถึงหน้าบ้านคุณแล้วค่ะมันถึงแล้วค่ะมันเข้ามาในบ้านคุณแล้วค่ะในขณะที่คุณนั่งดริ้งนั่งดื่มกันทำให้ภูมิคุ้มกันมันตกแล้วคุณรณรงค์เรื่องนี้กันตลอดคุณรณรงค์เก่งมากแม่งเก่งทุกอย่างเลยเก่งทุกอย่างนี่ดอกภาพด้านหน้านี่เก่งไม่มีใครเทียบได้เก่งมากเก่งตลอดนั่นที่คุณแบบเก่งมากแต่คุณทำไม่ได้เลยวันนำลาตำแหน่งขอแซะไม่ต้องแซะหรอกค่ะทุกวันนี้ก็ด่าไม่เคยทุกวันนี้หนูพูดตลอดแล้วพี่รู้ไหมตอนนี้คือหนูเหนื่อยหนูแม่งคิดคำด่าไม่ออกอะเกินอ่ะแต่ก็คิดว่าไม่ได้จะปล่อยเฉยไม่ได้เพราะว่ามึงสัญญากับคนทั้งประเทศวันที่มึงได้ตำแหน่งน้ำพูดไปแล้วพูดสัตว์ไปแล้วพูดไปแล้ว
อย่าได้เสียสัตว์นั่นคือสิ่งที่คิดมาตลอดถามว่าอยู่ตรงนี้ได้อะไรแม่งไม่ได้อะไรเลยค่ะอาจจะเสี่ยงด้วยซ้ำนะคะจริงๆนะคะทุกคนหนูไม่เคยคิดว่าหนูต้องไปเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องไปอยากแม่งอยากเป็นส.ส.อยากเป็นอะไรแม่งไม่อยากยุ่งแต่ทุกวันนี้อยากทำมากอยากทำในหัวต้องอ่านทุกอย่างแม่งต้องให้รู้ให้ได้จริงๆนะเพราะว่าปัญหามันเกินเยียวยาแล้วอะค่ะเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเห็นมีคนตาย57คนตกใจแล้วนะเยอะที่สุดแล้วนะนั่นแล้วนะตกใจแล้วนะพอตื่นเช้ามาวันเนี้ยติดเชื้อ 6,000 ตาย61และอีพวกที่ฉีดแล้วติดก็มีอีได้อีวัคซีนซิโนแวคมาเป็นเจลก็มีตอนนี้วัคซีนที่เราได้ไม่ใช่วัคซีนที่ได้ที่เขาบอกวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เร็วที่สุดไม่ใช่แล้วอะค่ะเพราะว่าหลายจังหวัดหลายโรงพยาบาลเลื่อนการฉีดวัคซีนไม่ต้องพูดถึงตัวหนูค่ะหนูยังลงทะเบียนไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ค่ะมาครั้งแรกแม่งเปิดไทยชนะอันที่สองหมอชนะหมอไอ้พี่วะหมอพร้อมอันที่สามเนี่ยต้องขึ้นเป็นวัดพร้อมแล้วนะต้องวัดพร้อมแล้วนะต้องวัดพร้อมแล้วนะดิฉันพูดเลยไม่ได้แก้ปัญหาอย่างตรงจุดไม่ได้แก้หลับหูหลับตาอยู่ยังไงให้คนด่านอนหลับยังไงก่อนเช้าเที่ยงเย็นน่ะเปิดคอมเมนต์ก่อนค่ะที่ปิดคอมเมนต์นะคะนายกเราอ่ะเปิดคอมเมนต์ก่อนเพราะคุณสักแต่ส่งสารแต่คุณไม่ได้รับสารเลยคุณไม่ได้รับสารเลยค่ะโรคติดเยอะขึ้นทุกวันตายเยอะขึ้นแต่มันเฉยกันทำทองไม่รู้ร้อนใช่งงไปหมดแล้วก็เพียแล้วก็โกรธหนูโกรธมากโกรธมากค่ะวันนี้ยิ่งเศร้าหนักใช่ค่ะเราแล้วก็มีทางแพทย์ทางทีมแพทย์ก็ออกมาว่าอีก 2-3 เดือนมันจะหนักกว่านี้แต่หนูคิดว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันอย่างเต็มแล้วก็ทั่วถึงวันนี้เขาบอกว่าสิ้นปีนี้เราจะฉีดวัคซีนได้100ล้านโดสกูหัวเราะในใจเลยค่ะขอพูด1คำนะคะตอแหล2-3 เดือนฉีดมาถ้ามันขึ้นได้แค่ 1-2% พักค่ะภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะเกิดในประเทศไทยยังอีกยาวยังอีกไกลค่ะความฝันค่ะเป็นฝันทิพย์ยุคาตอนนี้นะคะขายผ้าหน้ารอดค่ะจริงขายผ้าเป็นโรงงานเลยค่ะเขาคิดว่าการที่ประชาชนล้มตายเป็นเรื่องสนุกไม่รู้เอาอะไรคิดค่ะทุกคนไม่รู้เอาอะไรคิดค่ะสับเปลือกพร้อมวัดพร้อมสร้างแอปเลยค่ะวัดพร้อมค่ะวันนี้หนูก็ยังกลัวนะเพราะแม่หนูก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลฉีดไปแล้วแต่หนูก็ยังกลัวค่ะอาการก็ติดค่ะไม่รู้จะทำยังไงดีใช่เราไม่รู้จะทำยังไงหนูไม่ใช่เป็นคนหนึ่งที่ถือเงินงบประมาณหนูไม่ใช่เป็นคนหนึ่งถือเงินงบประมาณแล้วการที่จะสั่งวัคซีนมาได้ห้ามสั่งเหมือนกับรัฐบาลและต้องผ่านรัฐต่อรัฐต้องผ่านทางเภสัชค่ะแล้วอีกคนที่บอกว่าตามยิงเขาก็สั่งมาได้แล้วฮะอีพวกที่สนับสนุนนี่อะไรก่อนหนูอยากรู้อีพวกที่แม่งยังสนับสนุนมีความเป็นคนบ้างไหมยังมีเหลือไหมละอายไหม
คนที่เลือกเข้ามาที่มึงเลือกกันเข้ามาละอายไหมละอายใจไหมที่ยังสรรเสริญกันอยู่อ่ะเอาความมั่นหน้านี้มาจากไหนอ่ะลองนึกสภาพอีก2ปีข้างหน้าประเทศจะอยู่ยังไงอ่ะประเทศจะอยู่ยังไงก่อนถูกไหมคะบางคนน่ะข้าว1จานแม่งยังลำบากเลยตอนเนี้ยลำบากค่ะในขณะที่มึงนั่งดริ้งกันอยู่มึงนั่งดื่มกันอยู่เนี่ยดูในกรุงเทพค่ะไม่ต้องดูต่างจังหวัดดูเฉพาะในกรุงเทพตกงานเท่าไหร่1ครอบครัวมีกี่คนพ่อแม่ไม่มีงานทำและลูกเล็กเด็กแดงจะอยู่กันยังไงเคยสำนึกบ้างปะแล้วบอกว่ารัฐบาลช่วย 50% โอ้โหตอแหลไม่ไหวไม่ไหวเลยหนูบอกว่าไม่ไหวจริงๆค่ะมันใช้คำว่าท้อใจนะพี่ทุกวันเนี้ยมันคือความท้อใจค่ะท้อใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและเราแก้อะไรมันไม่ได้เราแก้ที่แบบจะสั่งซื้อวัคซีนเองในลาซาด้ากูก็ทำไม่ได้แต่ตรงที่หนักคือคนบุคคลที่สมควรที่จะเป็นตัวอย่างให้ความไว้วางใจให้กับคนในประเทศประชากรในประเทศแต่กลับไม่ทำส่วนทางค่ะแล้วอีหมอหัวขาวๆนี่พยายามแล้วนะนี่พยายามจะไม่นั่นแล้วนะอีหมอหัวขาวๆคุยกับรัฐมนตรีท่านหนึ่งบอกว่าไม่ต้องน้อยใจไปหรอกครับเราเชื่อว่าคุณไม่ได้มาหาผลประโยชน์ตรงนี้แล้วบอกกับประชาชนว่าอีหมอหัวขาวๆคนเนี้ยหมอคนนี้ไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องของการวิจัยวัคซีนไม่ได้มีหน้าที่ว่าจะบอกประชาชนว่าวัคซีนไหนวัคซีนนั่นดีวัคซีนไหนดีกว่าแล้วเรามีหมอไว้ทำไมแล้วหมอควรสมควรทำอะไรแต่ละปีงบวิจัยวัคซีนมึงขอไปทำไมขอไปทำไมถ้าบอกว่าหมอไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจดูว่าวัคซีนไหนดีวัคซีนไหนไม่ดีแล้วลองถามกลับไปหน่อยว่าหมอมีหน้าที่อะไรอีหัวขาวขาวอ่ะอีหัวขาวขาวค่ะหนูถามหน่อยหมอมีหน้าที่อะไรให้หนูไปทำวิจัยวัคซีนไหมเอาไหมล่ะฉันก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันไปหาดูได้เลยค่ะหมอหัวขาวขาวฉันเกลียดนักเลยบอกเลยจ่าบูลลี่ก็ได้นะแม่งลำคาญเด็กเรียนออนไลน์จนสมองฝ่อหมดแล้วค่ะภูมิคุ้มกันเริ่มตกค่ะกลัวไปหมดแม่งก้าวแค่ก้าวเดียวก็กลัวจะติดปะวะถ้าติดแล้วติดคนในบ้านจะทำยังไงทุกวันนี้ก็ไม่ได้กลับบ้านค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะเอาเชื้อไปติดคนที่บ้านกลัวไปหมดเพราะว่าอะไรจริงๆเลยพ่อแม่หนูบริษัทปิดไม่ได้ทำงาน1เดือนลูกหลานก็ต้องเรียนงงผู้บริหารเหมือนกันใช่ค่ะไอ้ตรงที่งงนะคะวันที่28วันที่28เป็นวันสุดท้ายในการที่จะกินอาหารในร้านอาหารหนูเข้าไปคุยกับพนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งแล้วหนูถามว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรเขาบอกว่าพี่ก็ไม่รู้วันนี้ทำงานสุดท้ายพรุ่งนี้ตกงานแล้วไม่ใช่มีคนเดียวนะในร้านอาหารนั่นอะลองนึกดูสิคนหนึ่งต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวกี่คนหนูฟังแล้วแม่งโคตรสะเทือนใจคุณทำอะไรไม่ได้อะคุณรู้ว่าพรุ่งนี้วันนี้คือวันสุดท้ายในการทำงานพรุ่งนี้คุณจะตกงานคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำเขาจะอยู่ยังไงจะกินยังไงเยียวยาแม่งไม่ต้องพูดไม่มีค่ะเยียวยาไม่มีวัคซีนไม่ได้ได้ตัวที่แม่งก็ไม่มีใครยอมรับ
งงไหมรัฐบาลทำอะไรทำลายทำอะไรมัวแต่นั่งพักผ่อนกินเลี้ยงงงไหมคุณว่างมากขนาดที่ต้องลงไปต้อนรับเลยเหรอวันที่หนึ่งกรกฎาที่ภูเก็ตคุณว่างมากเหรอคุณว่างขนาดนั้นเลยเหรอถ้าคุณไม่ไปอ่ะถ้าไม่ไปอ่ะคือจะเปิดไม่ได้ใช่ไหมที่ภูเก็ตอ่ะถามหน่อยคือประชานักท่องเที่ยวจะเข้าไปเที่ยวที่ภูเก็ตไม่ได้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปต้อนรับเองอะแล้วยังมั่นหน้าบอกว่าไม่ใช่เป็นพื้นที่สีแดงเกียดนักเกียดหนาเกียดมากแล้วถ้าสมมติไปติดขึ้นมาแล้วกลับมากรุงเทพมึงจะรับผิดชอบยังไงจะรับผิดชอบยังไงถามหน่อยใช่ค่ะไม่ชอบหมอหัวขาวค่ะเคยชอบค่ะแต่ไม่ชอบตอนนี้เก่งมากเก่งเหลือเกินถามก่อนข้างตัวแถไปอะถลอกมันยางหนังหัวถลอกยังนี่พยายามพูดพอแล้วนะนี่พยายามพูดพอแล้วนะแม่งโคตรเดี๋ยวก็โดนด่าอีกมั่นค่ะตามจริงหนูพูดปกติก็ได้นะพูดเชิงทางการก็ได้ทุกวันนี้ไม่ได้ค่ะเป็นคนปากหมาเต็มรูปแบบแล้วค่ะทุกวันนี้ไม่มีใครจำได้แล้วขอว่าเป็นนางงามเขาเรียกเครื่องด่าประกวดอะไรถามก่อนประกวดนางงามแต่เราก็คิดว่าเราจะพูดแบบไหนอะให้เขาฟังคำพูดเราบ้างอะแล้วเราก็ดูการพูดของเขาอะเป็นแบบไหนเหมือนกันเลยค่ะหมากับหมาค่ะบอกเลยค่ะบางคนก็บอกว่าออกมาพูดเดี๋ยวจะไม่มีงานกูไม่ออกมาพูดกูก็ไม่มีงานค่ะเพราะโดนแคนเซิลอีเวนต์หมดค่ะอย่ามาพูดนะว่าต่อให้มึงพูดก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนน่ะไม่พูดก็ไม่เปลี่ยนค่ะพูดก็ไม่เปลี่ยนค่ะอย่ามาพูดเลยเสียหมาหนูบอกเลยเสียหมามากคิดไม่ได้แต่ละอย่างคิดไม่ได้คิดไม่ได้ค่ะเขาคิดไม่ได้ค่ะเมื่อก่อนเรามีเคยมีความคิดเห็นนะคะคนที่จะหมักสอสออะไรกันแล้วแต่นายกต้องมีอายุเกณฑ์เท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้เพราะคิดว่าต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตสามารถที่จะใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจแต่หนูว่าตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้มันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มองไงก็ไม่ใช่เด็กป.2 มองก็ไม่ใช่อนุบาลมองก็ไม่ใช่จุดประสงค์เขาเป็นนายกคืออะไรลองถามถ้าใครที่แบบแชร์ไปแล้วเขาเห็นนะลองถามจิตสามัญลึกๆสามัญสำนึกลึกๆในใจว่ามาเป็นนายกเพื่ออะไรกูเห็นประชาชนแม่งรวยประชาชนแม่งจนเอาจนเอาจนเอาขอโทษนะคะเหลือนิดเดียวจะตัดหมอกินเองแล้วค่ะขอโทษนะคะที่พูดไม่พอแต่มันคือเรื่องจริงค่ะคุณบอกว่าให้ประชาชนเอาเงินกิจมาใช้หนูจะบอกว่าคนไทยเป็นคนที่ว่านอนแม่งสอนโคตรง่ายสอนง่ายมากกลัวตายค่ะกลัวตายละลอกที่สะละลอกแรกยังมีเงินเก็บยังมีให้เก็บค่ะเก็บยังมีเงินเก็บอยู่ก็เอามาใช้ค่ะเอามาใช้ค่ะละลอก2เริ่มกืนน้ำลายตัวเองพอละลอก3จบค่ะไม่มีเงินเก็บแล้วค่ะบางคนหนูรับไม่ได้วันที่28แม่งที่ออกมาสั่งนมัตการตอน1:00ตอนนั้นเช็คสต็อกอยู่นอนเช็คสต็อกของตัวเองกำลังติดต่อเรื่องประสานงานแบรนด์ตัวเองอยู่เสร็จประมาณตอน3:00ก็ว่าทำไมใน Facebook แม่งเด้งชิบหายเลยเด้ง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 เลยค่ะเด้งจนหนูต้องกดดูทำไมวะทำไมแบบมาแบบเป็น10-20เลยแจ้งเตือนก็กดเข้าไปดูสั่งนมัตการห้ามกินที่ร้านสั่งตอน1:00
ในวันที่28แต่มีการประชุมกันตั้งแต่วันที่25งงไหมแล้วทำไมต้องโพสต์ตอนตีหนึ่งแล้วลองคิดบ้างเปล่าว่าเงินก้อนสุดท้ายมันไม่ใช่ก้อนสุดท้ายแล้วค่ะได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของกิจการร้านอาหารเขาบอกว่าน้ำแม่งพี่เจ๋งแล้วว่ะตลอด1ปี2ปีหมดไปเป็นล้านเว้ยแล้วหนูก็ถามว่าแล้วพี่ยื่นเรื่องอะไรไปหรือเปล่าแล้วเขาได้เยียวยาอะไรพี่ไหมไม่มีอะไรเลยน้ำไม่มีช่วยอะไรแม่งประชาชนเลยแล้วตรงที่งงข้าวของที่เขาเตรียมไว้จะขายของบางวันบางคนหาเช้ากินค่ำค่ะบางคนต้องเลี้ยงคนทั้งครอบครัวทั้งตระกูลค่ะเขาจะเอาอะไรกินบางคนไม่ใช่เงินก้อนสุดท้ายแต่ไปหยิบไปยืมไปกู้เขามาคุณไม่ได้เยียวยาแม่งตรงจุดแล้วแต่คุณยังคิดแคมเปญคิดโครงการแม่งสิ้นคิดหนูบอกเลยสิ้นคิดมากเพิ่มลงจำนำจบเอาอะไรคิดก่อนขมิบออกมาเป็นโครงการนี่เหรอหนูถามหน่อยก็มันไร้สาระมากมันงงไปหมดในขณะที่หนูคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตของคนก็คือแม่งท่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำอะไรก็ได้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทำอะไรก็ได้หนูบอกเลยแต่ปัญหาเราไม่ได้รับการเยียวยาเราไม่มีวัคซีนแต่เรากลับไปเห็นกระทรวงกลาโหมมีการเพิ่มมีคนถามหนูว่าถ้าหนูได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งหนูจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไรหนูบอกเลยว่าหนูขออยู่กระทรวงกลาโหมแม่งแล้วกูตัดให้หมดเลยตัดแล้วก็เอาเป็นส่วนกลางให้คนเอาไปใช้ให้กระทรวงอื่นที่จำเป็นกว่าเอาไปใช้ที่มีอยู่200,000 ล้านอ่ะแม่เอาสัก60,000 ก็พอค่ะเยอะ200,000เอาไปทำอะไรเอาไปลบกับใครเห็นต่างประเทศเขาลบกันไหมเขามีแต่สงครามเชื้อโรคค่ะโควิดเกิดขึ้นทั่วโลกค่ะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแล้วมันก็งงอีดอกงงค่ะงงไปหมดแล้วก็มีคนทักหาหนูเยอะมากพี่พ่อพี่เพิ่งเสียไปตอนเพิ่งเสียไปที่บ้านโทรไปตรงไหนก็ไม่มีใครรับเข้าใจค่ะตอนนี้เตียงไม่พอเราพยายามช่วยเต็มที่หนูบอกพี่แอดไปเลยแอดมิสแกรนไปเลยค่ะแอดไปเลยแต่ตอนนี้ทุกโรงพยาบาลแม่งรับน้อยแต่เราพยายามช่วยให้เต็มที่ก็เลยมีคำถามว่าเราจะมีรัฐมนตรีเราจะมีรัฐบาลไว้ทำไมในเมื่อประชาชนแม่งต้องช่วยกันถูกต้องไหมคะบางทีหนูรับไม่ได้นะที่แบบว่าให้บริจาคแต่หนูก็บริจาคนั่นแหละแต่หนูมีคำถามว่าเราต้องช่วยตัวเองกันถึงไหนเราต้องช่วยกันถึงไหนเขาถึงจะสำนึกว่าเขาไม่ได้มีศักยภาพมากพอที่จะยืนในตำแหน่งนั้นตำแหน่งที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันคุณต้องเป็นคนแบบไหนต้องเป็นคนแบบไหนที่สามารถที่จะจัดการกับความรู้สึกที่แม่งคนสาบแช่งทั่วประเทศหน้าด้านมากเลยหรือว่าวัคซีนที่ฉีดเข้าไปจะเป็นวัคซีนแบบเพิ่มความหนาของผิวหน้าแล้วใครด่าอะไรไปอ่ะไม่เจ็บไม่สะทกสะท้านหรือว่าผสมเข้าไปของรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าขอถามหน่อยงงค่ะงงมากงงที่อยู่มาได้จนถึงปัจจุบันน่ะงงมากค่ะแล้วคนที่เพิ่งเข้ามานะคนที่เพิ่งเข้ามาหนูจะบอกเลยคนที่ไม่ได้อ่านข่าวสารมีหลายคนค่ะที่ไม่ได้อ่านข่าวสารเราอยากจะบอกว่าโมเดอร์นากับไฟเซอร์เรายังไม่ได้เซ็นสัญญานะคะทางโรงพยาบาลเอกชนโทรไปถามถึงบริษัทเขาค่ะเรายังท
ทางรัฐบาลเรายังไม่ได้เซ็นนะคะเราอย่ามั่นหน้าไปนะคะอีพวกที่อีดอกบ่อปั้นยกยอไว้บนหิ้งเรายังไม่ได้นะคะมึงยออะไรอ่ะมึงยออะไรมึงหัดดูข้อมูลด้วยค่ะดูการกระทำของรัฐบาลที่มึงรักมึงหลงด้วยค่ะบอกเลยเปิดตามหัดดูช่องอื่นบ้างบอกเลยมึงหัดเปิดดูช่องอื่นบ้างมึงอย่าดูแค่ช่องสองช่องที่มึงรักมึงหลงเฮียอะไรก็สัตว์ที่จำนำข้าวจำนำข้าวจำนำข้าวหรือแบบจำนำข้าวกูตื่นกูเกิดยังก่อนกูอายุเท่าไหนก่อนอีมีขนก่อนหรือยังถามหน่อยงงค่ะเกิดมาในครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวเป็นกกปสกูรู้ดีค่ะเรื่องนี้งงค่ะตอนนั้นอะบอกเลยแล้วอย่ามาบอกนะว่าแบบไม่เข้าใจกกปสหัวหน้าครอบครัวพระชนพรเป็นกกปสในสายเลือดทุกวันนี้เปลี่ยนค่ะจะได้อ่านข่าวค่ะบอกเลยโกรธมากพูดแล้วแม่งโคตรโกรธหนูบอกไปเลยไปฉีดเลยถ้ามั่นใจฉีดเลยค่ะคนที่เชียร์ฉีดเลยค่ะครั้งล่าสุดถ้าเป็นเจลไปฉีดเลยค่ะซิโนแวคเป็นเจลมึงไปฉีดเลยค่ะเป็นอะไรก่อนมึงเอายี่ห้ออื่นเข้ามาไม่ได้ถามก่อนมีอะไรกันหรือเปล่าอะไรที่ประชาชนไม่รู้เปล่าเคลือบแคลงเก่งชิบหายแหละเก่งทำแต่ว่าทำอะไรผิดมันไม่ได้ไงเราทำอะไรมันไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้มั่งกฎหมายเก่งยิบหายไม่เคยผิดเหี้ยอะไรเลยขอโทษนะคะไม่เคยผิดอะไรเลยนายกอยู่บ้านพักทหารไม่ได้ก็ยังอยู่แล้วบอกว่าถ้าอย่างงี้ก็เอาคืนไปดิเลิศว่ะเลิศให้10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มค่ะฉันบอกเลยเลิศมากเลิศสมันตันหาที่ไหนไม่ได้มีแต่ที่ชุดเนี้ยของดีๆไม่มีสารแนนำเข้าของดีๆไม่มีใครนำเข้าของเป็นอัปรีนี่แหละค่ะไพ่สุดไพ่ใครนะนะใครนะที่มันทำให้ประชาชนแม่งต้องลำบากฆ่าตัวตายลำบากแม่งไม่มีอันจะกินขอให้ทั้งตระกูลมันชิบหายเผาไฟก็ไม่กินขออยู่กันลำบากทั้งตระกูลทำเหี้ยอะไรก็ไม่ขึ้นขอให้คำพูดเนี้ยไปถึงลูกถึงหลานมันสาธุเกลียดชิบหายบอกเลยขอให้ตายห่าไปเลยค่ะไม่ได้เผาอะค่ะเผาไม่ติดอะค่ะเกลียดมากคุยไปนานหรือยังเนี่ยกลัวคนเบื่อแล้วนะเพราะว่ากลัวถ้าพูดไปนานๆเดี๋ยวจะหลุดคำหยาบกว่านี้จะหลุดคำหยาบกว่านี้แน่นอนค่ะขอให้มันไม่ตายดีขอให้เวรกรรมไม่ต้องถึงชาติหน้าขอให้แม่งถึงชาติเนี่ยขอให้ถึงชาตินี้ถึงแบบเห็นทันตาเพราะคนที่มันเลวก็เห็นมาแล้วค่ะสาบกูบอกเลยกูสาบบอกไม่รู้อินเทอร์เน็ตเป็นไงบ้างนะเราพยายามช่วยเต็มที่โอเคไปเสียงใครมีความคิดเห็นพี่มาแชร์กับหนูได้ด่าอะไรก็ได้เพราะตอนนี้หนูนึกคำด่าไม่ออกฝนก็ตกคนทำงานยังไงก่อนไม่ต้องทำงานค่ะไม่มีงานทำค่ะขอให้เวรกรรมถึงมันพรุ่งนี้ค่ะขอให้สิ่งที่มันดื่มเข้าไปแพ้ค่ะให้มันแพ้แล้วมันก็ตายขอให้สิ่งที่มันดื่มขึ้นไปที่มันลนลงให้คนหยุดดื่มภูมิคุ้มกันต่ำขอให้มันแพ้กระอักเลย
เกียดอีดอกเกียดนักเกียดหนาฉันจะสาบทุกวันบอกเลยบอกอีเดมรู้เป็นไงล่ะงานตัวเองก็มีก็ต้องด่ามันค่ะไม่เคยแผ่วดูค่ะใครจะตายก่อนกันเกียดคนไทยจะอดตายไม่ได้จะอดค่ะอดเรียบร้อยแล้วค่ะอดตายแล้วค่ะตอนนี้นะคะคนไทยอดตายแล้วค่ะทุกคนอดตายแล้วค่ะหนูบอกเลยจริงๆแม่งทำมาแล้วกูแช่งอย่างเดียวเลยแช่งแม่งอย่างเดียวแช่งให้มันถึงมันนะแช่งใช่ขายงูมากเลยบอกไว้ก่อนแล้วคนที่ด่าว่านางงามไม่มีสิทธิ์พูดในเรื่องนี้นางงามร้ายฉันบอกฉันเป็นนางงามค่ะฉันไม่ได้เป็นนางฟ้าฉันเป็นนางงามค่ะสวยค่ะแต่ไม่ใช่เป็นนางฟ้าบอกเลยไม่ต้องด่าม่าอะไรเป็นนางงามค่ะไม่ใช่นางฟ้าบอกไว้ตรงนี้ค่ะร้องไหมล่ะร้องไม่เสียภาษีทุกเดือนไหมล่ะอย่าหักไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมคนละครึ่งกันไหมเอาไหมมึงอยู่ไม่ได้หรอกคนไม่จ่ายภาษีไม่จ่ายแวด 7% มึงอยู่ไม่ได้หรอกกูบอกเลยอยู่ไม่ได้หรอกลองสิไอ้พวกที่บอกแม่งจ่ายภาษีนิดเดียวทำบ่นมึงลองไม่จ่าย7% สิจ่ายแวดไม่จัดลองทั้งประเทศไม่จ่ายดูดิลองไม่จ่ายดูดิได้รู้คำว่ารู้น้อนรู้หนาวแน่เลยบอกสภาก็ไม่เข้าเงินเดือนเสือกจะเอามึงเลิศค่ะเขาต้องปิดการประชุมค่ะบอกเงินเดือนเป็นแสนไม่พอมึงทำอะไรก่อนคนที่อยู่กัน 9,000 10,000 เขาอยู่กันยังไงอะอีสอสอท่านนึงอะบอกอะแสนมึงจะไปพอที่ไหนออกนอกบ้านก็หมดแล้วมึงกินอะไรมึงกินเพชรเหรอจริงไหมหนูพูดถูกไหมกินเพชรเป็นอาหารหรอมึงต้องได้เงินเดือนเท่าไหร่งงไหมแล้วคนที่ได้วัน300มึงเอาอะไรคิดกระจอกลูกกระจอกพี่ดอกเลวสารแน่สมควรด่ามากค่ะสมควรด่ากันอะไรทุกวันค่ะหนูพูดไปหมดเลยค่ะน้องน้ำตามนั้นเลยลูกนางงามปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะจะเฉยชาตาตรงอยู่ไม่ใช่ค่ะนางงามคือคนค่ะเลิกความคิดนี้ละอีพวกกับที่บูดเนี่ยหนูผ่านมาแล้วค่ะหนูผ่านที่นั่งรอก็อ่านคอมเมนต์มาแล้วค่ะตอนเนี้ยไม่มีอะไรต้านแล้วหนูบอกเลยด่าเมื่อฉันด่ากลับให้บล็อกเฟซอะทำมาแล้วแหละแม่งเกลียดอีความคิดแบบเนี้ยอีด่าคนอื่นแล้วพอคนอื่นดับด่ากลับแล้วแม่งรับไม่ได้กระจอกพอเขาด่ากลับจะฟ้องแต่มึงด่าเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกเอาไหมล่ะหนูฝากไว้ให้คิดนะคะทุกคนหนูฝากไว้ให้คิดวันนี้หนูจะไปละนายกคนแรกหนูไม่ใช่นายกคนแรกค่ะคุณยิ่งรักคือคนแรกค่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้ใช่ไอ้เกียรติชิบหายเรื่องจำนำข้าวลื้ออยู่นั่นแหละทำอะไรไม่ได้ไม่ดีไม่ดอกลื้ออยู่นั่นเลยรู้หรือเปล่าว่าตัวเองอ่ะสร้างหนี้กับคนไทยเท่าไหร่อยู่มา7ปี 8.4 ล้านล้านบาทค่ะสร้างหนี้นะคะรุ่นลูกรุ่นเหลนฉันว่ายังไม่หมดค่ะผ่อนน่ะไม่หมดค่ะใช้หนี้ยังไม่หมดกู้เกินคำว่าติดเพดานค่ะฉันบอกเลยกาแล็กซี่ค่ะทางช้างเผือกค่ะกู้อ่ะเค้าเรียกอย่างนั้นเลยค่ะ
กู้เก่งเหลือเกินทำงานได้อย่างที่กู้ได้บ้างหรือแบบไม่ได้พอเวลาคนวิจารณ์อ่ะก็ยกเข้าอีดอกลงจำนำข้าวจำนำข้าวจำนำข้าวเม่งจำนำข้าวเนี่ยอยู่ตั้งแต่พัชรพลดอกขนกียังไม่ขึ้นเลยเลือกคุณมาเพื่ออะไรลดความเหลื่อมล้ำอย่ามาพูดว่าทุกรัฐบาลก็มีความเลือกเข้ามาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำค่ะฉันบอกเลยเลือกเข้ามาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำค่ะไม่ใช่ทำให้มันเห็นชัดขึ้นนางงามก็คือคนประชาชนธรรมดาใช่ค่ะที่ฉันกินข้าวค่ะกินข้าวผมไม่ได้กินอาหารทิพย์โกรธโลภหลงมีค่ะมีเหมือนทุกคนเลยค่ะจริงๆค่ะหนูพูดตรงมากเอาง่ายๆหนูไม่ใช่คนตอแหลหนูเติบโตมาไม่ได้ใช้ความตอแหลเติบโตไม่เคยใช้ความตอแหลเติบโตพูดอะไรต้องทำให้ได้อย่างที่พูดถ้าทำไม่ได้ก็จะไม่พูดจะไม่มั่นหน้าจะไม่มั่นหน้าบอกคนอื่นว่าทำได้เหมือนที่แบบบอกว่าสิ้นปีฉีดได้ร้อยล้านโดสจะไปแล้วนะคะจะไปแล้วนะคะทุกคนเอาดีก็ตัวยงใช่ดูเลยนะในสังคมอะถ้าเป็นลูกเล็กเด็กแดงยังเป็นเด็กๆอายุไม่ถึง18ปีหนูดูเลยนะลูกในสังคมเราอ่ะมีทั้งคนดีและคนเหี้ยพี่พูดเลยหนูดูแล้วหนูเอาใครเป็นเยี่ยงอย่างหนูดูที่ได้การกระทำเขาไม่ต้องดูที่คำพูดเขาหรอกค่ะเพราะพี่คิดว่าการกระทำแม่งสำคัญกว่าคำพูดหนูดูแบบไหนต้องก๊อปปี้ตามแบบไหนต้องสาบแช่งหนูดูไว้ได้เลยลูกแล้วโตขึ้นไปอย่าเป็นแบบพวกมันเท่านั้นพอวันนี้พี่ไปละพี่หิวข้าวต้องไปเคลียร์กับแมวมันเอาสูตรไปไม่รู้มันลากไปตรงไหนของห้องแล้วเนี่ยจะไปแล้วนะคะฝันดีฝากแชร์ด้วยนะจะได้ให้ไปถึงหูมันเร็วๆ